รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆมิได้มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดในหน้าที่ความประพฤติของเยาวชนนักเรียนครูและสถานศึกษาหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้ผลิตซีรีส์ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้นี่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมอ่ะหลังการสอบระดับผอ.มีแผนที่จะควบคุมเด็กกิฟต์ด้วยนิสเอดีเอทยอมจำนนซะแล้วเพื่อนของคุณจะได้รับการรักษาแล้วพออยากให้ผมทำอะไรครับพวกเธอต้องเอาดีไปให้ปุณดูเขาต้องทำอะไรได้แน่ต่อให้แผนการพออจะเลวร้ายขนาดไหนถ้าเราสร้างเครื่องนี้สำเร็จเราก็จะรักษาอาการจากนิสเอ็กเอ็กได้นี่ตรงเธอจะอธิบายได้ยังว่าเธอรู้ได้ยังว่าพอจะไปที่นั่นฉันไม่เหลือเวลาแล้วเกสเธอแน่ใจจริงๆเหรอว่าไอ้แปนนั้นอ่ะมันเป็นของจริงหรือว่าเธอจะมาบอกอีกว่าเธอจำไม่ได้ว่าเธอทำอะไรลงไปเอาจริงๆฉันรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนควบคุมร่างของฉันไว้อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครอ่ะแต่ทุกครั้งที่ฉันวูบอ่ะฉันรู้สึกเหมือนเจอคนคนนั้นในห้วงความคิดของตัวเองอ่ะเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นคือคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เธอทำอะไรหลายๆอย่างโดยที่เธอไม่รู้ตัวฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะฉันควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ได้เหมือนชีวิตมันไม่ใช่ของฉันน่ะสรุปศักยภาพของเธอมันคือยังไงกันแน่วะเกสเอาไว้ผมจะช่วยคุณหาคำตอบเองวิเคราะห์จากข้อมูลรายงานตลอดปีการศึกษาของคุณไม่มีความคืบหน้าใดเลยที่บ่งชี้ว่าศักยภาพของคุณตื่นขึ้นแล้วแต่ถ้าพิจารณาจากสิ่งที่คุณทำให้มันเกิดขึ้นก็คงไม่มีคำอธิบายใดที่จะสมเหตุสมผลไปกว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากศักยภาพของคุณคุณคือคนเดียวในรุ่นที่รอดจากนิกส์88คุณเข้าไปช่วยเปาเรสได้ทันเวลาและถ้าทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะศักยภาพของคุณแล้วก็คงต้องบอกว่าคุณกำลังใช้มันเพื่อเป็นปรปักษ์กับผมโดยตรงนะสรุปว่าตอนนี้เรื่องไหนสำคัญกว่ากันคะเรื่องที่ว่าศักยภาพของหนูคืออะไรหรือเรื่องที่ว่าตัวหนูจะเป็นภัยกับพอกันแน่สอบกลางภาคของคลาสกิฟต์จะเหมือนทุกปีแต่สอบปลายภาคจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไปได้ว่าเขาจะเอาเกมเก่ามาวนใช้ใหม่อีกให้กูเดากูว่าเนี่ยต้องสนใจเรื่องสอบด้วยวะที่เราตั้งใจเรียนอะเพื่ออะไรวะก็เพื่อให้เรามีชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นปะแต่สุดท้ายพวกเราก็เป็นได้แค่คนป่วยเนี่ยนะแต่ตอนนี้พวกเราก็ดีขึ้นแล้วเปล่าวะเราแทบไม่ต่างอะไรจากเด็กทั่วไปเลยนะเว้ยแต่ก็ต้องกินยาตลอดอะยังไงก็คนป่วยมันยังค่ำปะวะมันจะไม่เป็นแบบนี้ไปตลอดหรอกเว้ยไม่ว่าสิ่งที่หนูทำลงไปมันจะเกิดขึ้นจากอะไรแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยเพื่อนหนูหายดีไม่ว่าผอ.จะวางแผนอะไรไว้ก็ตามสุดท้ายอ่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่ถูกต้องเสมอตอนนี้เราก็แค่ต้องอดทนรอเราก็ต้องมีความหวังแค่นั้นเองThank you.
เอาละผมเชื่อคุณแล้วล่ะว่าคุณไม่รู้ตัวจริงๆว่าคุณทำอะไรลงไปการที่คุณเอาองค์ความรู้ที่ผมปกปิดไว้เป็นความลับมาตลอด30ปีไปเปิดเผยให้กับเพื่อนๆและรุ่นพี่รู้ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้เป็นภัยแต่กับผมหรอกนะแต่เป็นภัยกับศักยภาพของเด็กทุกคนต่างหากพี่ศึกษาแปนทั้งหมดนั้นแล้วมันคือการฉายรังสีเพื่อฆ่าเซลล์กิฟที่อยู่ในสมองของเราหลักการทำงานของมันก็คือกำจัดเซลล์ต้นกำเนิดที่ไวรัสไปฝังตัวอยู่ได้แล้วโรคหรือผลข้างเคียงต่างๆก็จะหายได้เองโถยแล้วตอนนี้เกสอยู่ไหนเนี่ยก็ตั้งแต่ออกไปกับพอก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยนะแล้วเกสจะให้เราแปนบ้านี้ให้พี่ปุ่นทำไมอ่ะถ้ารู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยเกสอาจจะไม่รู้เราจริงๆมันก็อาจจะช่วยได้ถ้าเรายอมให้ศักยภาพเราหายไปแล้วเราต้องยอมด้วยเหรอชีวิตเราแม่งไม่มีทางเลือกได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่อยากให้พวกเรากลับไปคิดดีๆนะผมคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมต้องการให้ใครบางคนรอดตายจากนิกซ์เอติเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมก็ได้รู้ว่าผมได้สร้างสิ่งที่เป็นอันตรายกับจุดยืนของผมเข้าซะแล้วศักยภาพอาจถูกควบคุมได้แต่มันไม่ควรถูกทำลายวิวัฒนาการก็เช่นเดียวกันถึงจะไม่ควรเดินหน้าเร็วเกินไปแต่มันก็ไม่ควรถอยหลังกลับเครื่องนั้นมันไม่ได้ทำลายแค่แผนการของผมแต่มันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและนั่นแหละที่ว่าทำไมผมถึงต้องซ่อนมันเอาไว้ความต้องการของคุณคืออะไรกันแน่คุณแค่อยากให้เพื่อนๆของคุณหายป่วยหรือว่าคุณหวังใหญ่กว่านั้นความจริงก็คือหนูไม่รู้อะไรทางนั้นหนูไม่รู้อะไรเลยไม่ว่าผอ.จะถามหนูกี่ครั้งคำตอบก็เหมือนเดิมค่ะถ้าอย่างนั้นผมคงต้องกักบริเวณคุณไว้ก่อนจนกว่าผมจะแน่ใจว่าคุณไม่เป็นอันตรายกับอนาคตของประเทศเป็นไงดีขึ้นเยอะแล้วนี่ผมต้องขอขอบคุณผอ.นะครับที่คอยกำชับผมให้ผมกินยาตรงเวลาทุกวันในเวลาที่ผมกำลังทำการใหญ่ผมจะปล่อยให้คนที่มีค่ากับผมอย่างคุณนอนป่วยอยู่ได้ยังไงแต่ผมทำกับผอ.ขนาดนี้ผอ.ให้ผมกลับไปทำงานให้อีกเหรอทำไมคุณอยากให้ผมกำจัดคุณอย่างนั้นเหรอคุณรู้ไหมตลอดชีวิตของผมผมกำจัดคนไปเพียงแค่2คนเท่านั้นเพราะว่าทั้งสองมีคุณค่ากับผมมากจนผมไม่อยากที่จะเจ็บปวดที่ต้องต่อสู้กับเขาส่วนคุณไม่ได้มีความหมายกับผมขนาดนั้นหรอกต่อให้คุณทรยศผมอีกสักกี่ครั้งคุณก็ทำให้ผมเจ็บไม่ได้เพราะฉะนั้นบทลงโทษที่ดีที่สุดสำหรับคนอย่างคุณก็คือทำให้คุณไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปจากผมได้ตลอดชีวิตอ
ผมต้องการให้เพื่อนๆของณัฐนิชชาลืมการมีอยู่ของเขาไปชั่วคราวคุณไปจัดการให้เรียบร้อยคุณยังได้ยินอยู่ไหมที่พูดกันว่าเวลาอยู่ข้างเราเจ็บปวดที่ต้องยอมรับแต่เวลาไม่เคยเข้าข้างใครสิ่งเดียวที่เวลามอบให้กับเราได้ก็คือการเติบโตณตอนนั้นเราจะเรียนรู้ได้เองว่าโลกใบนี้มีสิ่งที่เราเอาชนะได้กับเอาชนะไม่ได้ไม่ว่าเราจะพยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักแค่ไหนก็ตามถ้าคุณยังฟังผมอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่หรือไม่ก็ตามผมขอให้คุณดูไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ไม่ว่ายังไงผมขอให้คุณรู้ไว้ว่าพวกเราจะยังเป็นเพื่อนกันเสมอเราจะดูแลกันปลอบใจกันมีน้ำใจต่อกันเพราะในโลกที่มันไม่เคยเป็นของเราใบนี้แค่อยู่ให้รอดก็นับเป็นความกล้าหาญแล้วสัญญากับผมนะว่าเราจะรอดไปด้วยกันเราทุกคนเดี๋ยวนะนี่มึงหมายผมว่าพอจะปล่อยไวรัสให้พวกเราผ่านน้ำดื่มเหรอ